เมนูขนมหวานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะคะตอนนี้ยายไหมอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะยังมึนๆงงๆกับเวลาอยู่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เมืองไทยนะคะเร็วกว่าเวลาที่ฝรั่งเศส5ชั่วโมงค่ะยายไหมตื่นช้าเพราะว่าอยากไปดูลูกพลุนค่ะจะไปดูลูกพลุนว่ายังเหลืออยู่ที่ต้นหรือเปล่านะคะยายไหมไปพร้อมกับกระเป๋าคู่กายค่ะกระเป๋าคู่กายที่เมืองไทยนะคะสีดําแต่ที่ฝรั่งเศสจะเป็นแบบนี้นะคะไปไหนมาไหนต้องพกไปด้วยเผื่อได้ของกินกลับบ้านนะคะดิ้มดิ้นป๊าดนี่คือข้างทางนะคะยังไม่ถึงป่าลูกพุนเลยค่ะตรงข้างทางที่คนเดินผ่านไปผ่านมานี่แหละค่ะฝรั่งทำไมไม่เก็บไปรับประทานหน่อยพวกเจ้าไม่ใช่ได้บ่ดูอุ้ยกำลังสุกได้ที่พี่น้องคะเดี๋ยวหยุมก่อน1 2ขนาดข้างทางยังเหลือเยอะขนาดนี้นะคะแล้วในป่าล่ะใครจะไปเก็บนอกจากยายไหมคะพี่น้องคะนี่นี่นี่พันน้ำผึ้งหวานอมเปรี้ยวต้นที่ออกตรงโขดหินนะคะลูกใหญ่ๆโตๆค่ะจำได้ไหมตอนนั้นยายไหมไม่เก็บต้นทำฮามนะคะว้ายลูกใหญ่แท้อันนี้หล่นเริ่มหล่นแล้วค่ะเริ่มไม่ตกแล้วนะคะคือบนร่องยายไหมเนี่ยเห็นมากระได้พวกเจ้าเนาะใจจืดใจดำแท้ยังไม่ไปเที่ยวเมืองไทยแค่เดือนเดียวเองพวงปุ้มเป็นพวงจะหักกินก็กระไรอยู่นะคะก็แสบจ้ะไปเก็บอันนี้เป็นอย่างวันนี้วันเสาร์นะคะนึกถึงตลาดวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆคงจะไปขายของกันหมดนะคะยังไม่มาเก็บลูกพลุนเสร็จหลังจากนั้นก็จะไปช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าของทุกอย่างในตู้เย็นเกลี้ยงค่ะพี่น้องคะไม่มีอะไรเลยนะคะต้นนี้อยู่สูงๆค่ะหล่นใกล้จะหมดแล้วนะคะต้นนี้อร่อยค่ะต้นนี้หวานมากก็อยู่สูงเกินไปค่ะสูงเกินไปแล้วก็ลูกเล็กด้วยนะคะไม่เอาไม่เอาไปดูข้างหน้าดีกว่าต้นนี้หล่นหมดแล้วค่ะป๊าดหล่นเต็มดินอยู่เห็นแต่รอยค่ะเห็นแต่รอยลูกคุณนะคะช่างใจร้ายใจดำยิ่งนักนี่ต้นนี้ก็หมดละเอานี่ไม่ใช่ได้เก็บสำหรับที่เนี่ยพอได้เก็บอยู่ค่ะสีแดงจะหล่นเร็วนะคะจะสุกเร็วสีเหลืองก็มีพอให้เห็นบ้างแต่ว่าต้นอยู่ข้างทางนะคะเดี๋ยวยังไม่จะย้อนกลับไปเก็บอยู่หรอกตอนแรกเดินผ่านนึกว่าตรงนี้จะเยอะนะคะหล่นมาแล้วโอ้ทางนู้นยังมีนั่นอยู่มันต้นก็ดกอยู่ค่ะแต่ว่าต้องขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะถึงจะเก็บได้เดี๋ยวสุกดีหรือยังชิมก่อนแซ่บแท้ย้อนกลับคืนย้อนกลับคืนย้อนกลับคืนพันนี่แหละค่ะที่ยายแม่เรียกพันสายน้ำผึ้งนะคะสวยเนาะลูกใหญ่ด้วยนี่ค่ะลูกพุนเดี๋ยวเข้าตู้เย็นนะคะไม่งั้นรสชาติเปลี่ยนจะเปรี้ยวทันทีค่ะลูกใหญ่โตๆค่ะหลังจากนี้ก็ไปช้อปปิ้งต่อค่ะเพราะว่าในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยนะคะพุนกวนนะคะที่ยังไม่ได้กวนก่อนกลับเมืองไทยค่ะการเพราะว่าการกวนครั้งนี้ไม่ได้ปั่นเนื้อลูกพุนนะคะเวลาทำกลมๆก็เลยไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะก็เลยเป็นแบบเวลาเคี้ยวจะได้กรุบกรับนะคะยังไม่ก็ตากบนโต๊ะไว้อย่างนี้แหละค่ะนะคะตลอดเป็นเวลาตลอด1เดือนเต็มเลยนะคะแห้งพอดิบพอดีเลยค่ะในบ้านไม่มีแมลงวันไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ไม่มีน้องแมวค่ะน้องการินอยู่ข้างนอกบ้านนะคะใส่3ชิ้นจะได้แจกได้หลายคนชิ้นที่3ใส่ลงไป3ชิ้นชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะปะปนกันไปแล้วก็ฉีกนี่ออกค่ะแอนฉีกออกนะคะแล้วก็ปิดอึ๊บนี่เห็นไหมคะถุงสวยสามารถเพิ่มมูลค่าของได้เลยนะคะใส่3ชิ้นก็พอนะหนักอยู่นะเนี่ยนี่100กว่ากรัมหนักอยู่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะ
กลับมาฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะก็ได้ผลไม้มาฝากปลูกกับย่าด้วยค่ะผลไม้นะคะตอนที่ซื้อมาก็สวยงามดีอยู่ค่ะโดยเฉพาะมะม่วงนะคะพอมาถึงฝรั่งเศสก็จะดำๆคล้ำๆหน่อยนึงแต่ก็คิดว่าน่าจะหวานดีอยู่ค่ะวันนี้ว่าจะทำข้าวเหนียวมะม่วงดอกอัญชันให้ทุกคนทานค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำดอกอัญชันอบแห้งดอกอัญชันอบแห้งนี้ FC ให้มาค่ะนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะจากนั้นนำไปต้มในน้ำประมาณครึ่งลิตรสัก15นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็ตักดอกอัญชันออกรอให้น้ำดอกอัญชันเย็นแล้วค่อยไปเทใส่ในข้าวเหนียวที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงค่ะพอครบเวลาก็นำข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุกค่ะมาถึงขั้นตอนการทำน้ำกะทิราดหน้าข้าวเหนียวมะม่วงนะคะหัวกะทิน้ำตาลทรายแล้วแต่ชอบนะคะเกลือเล็กน้อยแล้วก็แป้งมันครึ่งช้อนชาค่ะยังไม่ใส่น้ำกะทิก็นุ่มๆแล้วนะคะทั้งน้ำกะทิทั้งข้าวเหนียวต้องร้อนนะคะจะทำให้ข้าวเหนียวมูนนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะอู้ร้อนๆๆๆ หอมหอมค่ะแล้วก็ปิดฝาพักไว้ประมาณ20นาทีค่ะยายไหมติดใจผัดเครื่องในไก่ใส่ลูกเหลียงที่ไปซื้อมาจากตลาดละไมค่ะขอบอกว่าอาหารใต้เมนูนี้อร่อยสุดๆเลยค่ะจนนึกอยากจะทำเมนูนี้ทานเลยนะคะวันนี้ไม่มีกึ๋นไก่ค่ะแต่จะใช้เป็นตับไก่แทนแล้วใช้สตอแทนลูกเหลียงโดยมีไอ้วุ่นถึงเป็นคนช่วยแกะสตอให้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้ปลาสลิดตัวใหญ่มาจากตลาด18ขอดอีกด้วยค่ะแม่ค้าใจดีแพ็คมาให้อย่างดีเลยว่าจะทำข้าวผัดปลาสลิดด้วยอีกเมนูนึงค่ะนำเอาปลาสลิดไปทอดก่อนนะคะจากนั้นแกะเอาแต่เนื้อค่ะ20นาทีผ่านไปนะคะเรามาดูสีสวยน่ารับประทานมากๆเลยนะคะไม่มีคำบรรยายจริงๆค่ะนุ่มหอมละมุนในปากนะคะวันนี้ไม่มีถั่วเหลืองนึ่งนะคะจะใช้เป็นงาคั่วโรยหน้าข้าวเหนียวมูนนะคะเมนูขนมหวานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสตอดานแล้วก็สตอข้าวรวมกันนะคะอุ๊ยมีความคล้ายอยู่ไม่น้อยเลยค่ะหอมชิมไปแล้วนะคะเมื่อกี้อร่อยมากๆเลยค่ะคล้ายๆกับของคุณป้าที่ขายอยู่ที่ตลาดละไมเลยนะคะหมูผัดพริกหวานก็มีนะคะแอนแอนข้าวผัดปลาสลิดชิ้นโตๆเลยค่ะรับประทานกับพริกน้ำปลานะคะนี่ค่ะตอนนี้อีรากำลังรอครูกับย่านะคะเพราะว่าเราต้องรอเขาก่อนกินไม่เป็นไรรอก่อนมาแล้วมั้งได้ยินเสียงรถมาแล้วเมสซี่เมสซี่โอ้โบมีซื้อมาล่องมาด้วยนะคะกอนดันเมสซี่ elle n'avait plus la ceinture à lire elle m'avait dit que sa ceinture à lire était vide alors il faudra ขอบคุณมากค่ะมามีให้ค่าขนมอีหลาอีกแล้วค่ะป้าอีหลาไปเมืองไทยซื้อของเยอะมามีก็เลยจะเอาตังค์มาให้กันมามีแล้วพี่สาวสิอันนี้มาลงแล้วบ้องมาลงไหนวะในหนังสือมาฝากด้วยนะคะซื้อการ์ตูนยาก่อนอาหารนะคะยามามีให้สูงกว่ากันเอาพี่เอลิสสูงกว่าหน่อยนึงฉลาดกว่าไอ้ฮ่า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 
Et les capsules, si je les coupe avec un coupon, ça prend la forme. Ça va les faire comme ça. C'est ça. Merci. Bien, mangez bien. Et bon repas. Merci. Allez, bon appétit. Du poisson, c'est ma chérie. Maman, tu veux des pommes de terre? Mais encore, pour qu'on t'aille. Mamie, il y a bien. Moi, j'ai trop de pommes. Très bon. Délicieux. Donc, à la mûre, là, il y a un petit peu de pommes de terre, là, il y a un petit peu de pommes de terre, là, il y a un petit peu de pommes de terre. Mamie, ça peut aller, ou pas? Mamie! Ça coule fort, hein? Là, il y avait une fontaine qui a coulé. Ça coule fort, hein. C'est trop salé que l'homme. Non. Mais le citron là, il a mouillé. Tu peux goûter? Pas frais, tu peux goûter? Oui. Vas-y. Le citron, hein, parce que le poisson. C'est ok, hein. Mani. Ah! Mettre le. Ouais. Il y a les vidéos, oui, c'est bien ce que tu fais. Man, faut l'en coup. T'es un cas, hein, mamie, ça. Ah, ma chimie. Papi, papi, la soupe. Soupe, mon papi. Très bon. Ah, mais je suis contente. Ah, très bon. On a retrouvé nos deux assiettes tout à l'été. Nos assiettes de curry. Non, ça. Merci, c'est gentil. Merci à vous. De nous inviter à faire nous. Merci. Pour le boulot. Hein. Merci, toujours. Hein. Attention. Dis pas que je mouille en maille. C'est l'essentiel. C'est le retour en voiture. Vous êtes bien arrivé. Elle dormait plus dans la voiture. Elle dormait dans la voiture. Moi, j'avais peur de dormir. Elle dormait là-bas. Ouais. Moi, je dormais. J'en suis resté sur le côté. Un peu de frais. Ah pas beaucoup, tout. D'accord, oui. Ouais. Allez, tu vas finir pour toi. Bon, ça bon. Va, je t'en ai pas trop mis quand même. Merci, voilà, c'est bien. Non c'est fini, là, il n'y a plus rien. J'aime bien ça. Tu lui aurais dit ou pas qu'elle m'avait posé un lapin, Elisa? Pick one, ça veut dire pour one, pick one. Ah, pour bon. Elle ne part pas la bouche pleine. Pique-poil. Pique-poil. Ah, mais vous êtes pas possible, elle est bien. Pour trop. Ah, ah bonne santé. Mais Mamie, on ne joue pas. Bon, ben, on attaque. Oui, mec. Elle est bonne. Hein? Alors, mec. Hein? Et pour le riz. Et du coco, c'est dessus. Et du coco. C'est bon, Mamie? Délicieuse, cette mangue. Ah, tiens, le gombo, s'il te plaît. Avec la cuillère, c'était plus facile, je trouve. Merci, mamie. Je vais mettre un peu plus de lait de coco dessus, Jana. Lait de coco, même plus sur le riz. C'est pas assez parfumé de coco. Vas-y. Sur le riz? Oui. Ça n'est qu'à. Et puis, chop, cratillé. J'ai mordu la fourchette. Tiens, veux toi aussi, Maïk, lait de coco? Oh non, merci. Tu vois, voilà. On va prendre un. Ils aiment bien ta gande. Ils aiment aussi. Ah oui. Il y a ça dans genre tous les restaurants, Harry. Alors, je vais mettre un peu de poids. C'est quoi, ça? Cuillère, petite cuillère. Merci. Qu'est-ce que j'ai mangé de la mangue des lundes? Moi aussi. À manger, à manger, à manger, à manger. Ah, moi aussi. Je la mangue. Je sais ce que tu mangeais. Je crois que c'est bon la mangue. Hein. Ce qu'il ne mangeait pas, je le finissais. Elle mange mes restes. Ah oui. Mais papa. C'est ma fille. Donc je lui fais un peu des restes. Elle me mangeait. Le riz, la mangue et le coco, il me vient. Bien, je te montre. Je débarque demain. Mangue, je t'en mange. Oh, oui. Appelle-toi. Attention, il y a un petit peu de poids. Ok. Ouais. Allez. Mmh.
Je mange là. Je suis après, il y a un moment. Par rapport aux fruits. Tu n'es pas si gros que ça. Hein. Quand je regarde bien, regarde la différence. Mais oui, regarde. ยังไม่มีอีก2ลูกนะคะยังไม่ปอกมะม่วงสุกค่ะจะให้ป้าปีมามีเอาไปทานที่บ้านวันนี้พวกเราก็อิ่มหนำสำราญกันเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคุณปู่ชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆพบกัน